พุทธบาทเขากระดงนี่วัดพระพุทธบาทเขากระดงเหรอเอ๊ะหลวงพ่ออะไรนะที่เขากระดงวะได้ยินชื่อคุณนี่บูชาเท่าไหร่มีดหมอนี่มีดหมอนี่เอา500ครับ500นะครับมีเป็นก็น่าจะเป็นมีดหมอปากกานะที่เขาเรียกใช่ปะมีดปากกาเนี่ยมันจะเล็กแต่อันนี้ใหญ่มากนะครับของพ่อพัดหลวงพ่อพัดนี่650เหรอ650อันนี้เท่าไหร่นะนี่อันนี้450 400 500 500นี่องค์เล็กโอ้500 500 500นะอันนี้นี่ท่านกำลังหาข้อมูลอยู่เป็นฝั่งลพบุรีนี่ของลพบุรีเหรอมีเดี๋ยวหาอาจารย์โอ้หมอสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวลรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวลรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาภิเษกจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ ID 064-906-0212เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาภิเษกเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรักคิดถึงน้ำดื่มคิดถึงแบทเทิลไทยน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพได้มาตรฐานสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่ยโสธรเหมือนเดิมนะครับก็พาเพื่อนๆมาชมพระของพี่พันธ์อีกครั้งนะครับเดี๋ยวกลับไปกรุงเทพค่อยไปลุยตามวัดนะครับตอนนี้ก็ชมวัตถุมงคลบ้านบ้านไปก่อนเผื่อใครสนใจอยากได้วัตถุมงคลดูห้องซะก่อนดูห้องโอ้ศูนย์รวมเดี๋ยวพาเข้ามาชมมีกาฝากด้วยนี่ไม่ปล่อยเหรอกาฝากคนอยากได้ก็เอาปล่อยใช่ไหมนี่กาฝากก็มีกาฝากรักเหรอโอ้หายากเหมือนกันนะนี่ไม้คูนไม้ขนุนไม้ยมโอ้กาฝากอะไรบ้างเนี่ยไม้คูนไม้ขนุนไม้ยมอ๋อใครอยากได้ก็ปล่อยเหมือนกันติดต่อมาดูสิเป็นพวงเลยครับคนถ้าชอบประตูมงคลนี่ชอบจริงๆนะดูเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่มีเหรียญอะไรบ้างหรือว่ารวมโอ้รวมเกจิเดี๋ยวเรามาดูกันครับเริ่มต้นแบบแรกคืออะไรเลยสาริกาสาริกาโอ้หลวงพ่ออะไรนี่เออหลวงพ่ออะไรไม่ทราบหลวงพ่อไม่ทราบติดเมามาแต่เป็นเนื้อดินเหรอเนื้อว่านของเนื้อว่านบูชาเท่าไหร่นี่500ครับหลวงพ่อกิตตนะหรือเปล่าเหมือนนั่น500เหรอ500ใหญ่นะครับต้นนี้ใหญ่แต่ไม่รู้ที่มาประมาณ5เซนไม่รู้ที่มาเก็บมากับผ้าเหมาผ้าบ้านบางอย่างก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ก็คือไม่รู้นะครับบอกไม่รู้อะไรสิบองค์ครัวโอ้เนี่ยตาค้าขายของเนนแอร์หรือเปล่าเนี่ยอะไม่ทราบเหมือนกันของที่ไหนไม่ทราบที่เหมือนกันใหญ่องค์ครูเลยครับเนี่ยตาค้าขายหุดผงด้วยหุดผงด้วยทั้งหลังหุดผงด้วยหุดผงดินเจ็ดป่าช้าหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยตาค้าขายของอาจารย์ไหนเลยไม่ทราบเลยครับผมมาอย่างนี้ใช่ไหมมากับผ้าเหมามาเหมามานะครับก็มาอย่างนี้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่เท่าไหร่นี่500ครับ500เหรอเน
ตัวอัคราก็โอ้โหอีกอันประหลัดเช็คออกแนวนี้เลยเหรอวันนี้นี่ประหลัดขีดเนี่ยสายเนี่ยตาค้าขายค้าขายนี่ก็ไม่รู้อ่ะรู้เหมือนกันนี่เท่าไหร่อันนี้อย่างนี้นี่400รวมส่ง400รวมส่งนี่500นี่500โอ้วงโคเลยครับวงใหญ่มอนสารเนี่ยอุดมอนสารด้วยนะครับ ใครชอบสายนี้ก็ติดต่อมาเมียดหมอโอ้มีดหมอเหรอมีดหมอก็มีอันนี้ของหลวงพ่อพัดปี65มีดหมอหลวงพ่อพัดวัดสร้างไหนถอดดิหลวงพ่อพัดหลวงพ่อพัดวัดสร้างรุ่นมหาอะไรนี่รุ่นมหาปราหับประ101ปีนี่ครับหลวงพ่อพัดนี่เหรอหลวงพ่อพัดนี่ครับเพื่อนสวยมากเลยเล่มนี้เท่าไหร่เล่มนี้เล่มนี้650รวมส่ง650นะรวมส่งด้วยนะ650นะครับเล่มนี้นะครับปอกสีขาวที่เขาเป็นอะไรนี่เป็นกระดูกช้างครับกระดูกช้างเหรอเป็นของหลวงพ่อพัดนะครับพุทธบาทเขากระดงนี่วัดพระพุทธบาทเขากระดงเหรอเอ๊ะหลวงพ่ออะไรนะที่เขากระดงวะได้ยินชื่อคุ้นๆนี่บูชาเท่าไหร่มีดหมอนี่มีดหมอนี่เอา500ครับ500นะครับมีเป็นก็น่าจะเป็นมีดหมอปากกานะที่เขาเรียกใช่ป่ะมีปากกานี่มันจะเล็กแต่อันนี้ใหญ่มากนะครับหลวงพ่อพัดหลวงพ่อพัดนี่650เหรอ650อันนี้เท่าไหร่นะนี่อันนี้450 400 500 500นี่องค์เล็กโอ้500 500 500นะอันนี้นี่การกำลังหาข้อมูลอยู่เป็นฝั่งลพบุรีนี่ของลพบุรีเหรอมีเดี๋ยวหาอาจารย์ลพบุรีโอ้มีหมอเป็นน่าจะเป็นไม้อย่างดีนะเนี่ยดูด้ามสวยนะเพื่อนนี่สวยมากเลยเนี่ยอักขระเต็มเลยนี่ชัดเจนจากลพบุรีใช่ไหมลพบุรีวัดอะไรนี่กำลังหาข้อมูลอยู่นะครับเอามาเยอะจัดไม่ค่อยจำไม่ค่อยได้ครับอ๋อมีดนี้หลวงพ่อบุญมีหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอครลพบุรีอ๋อที่ลพบุรีนี่เท่าไหร่นี่อันนี้เป็นด้ามไม้900ครับ900นะครับอ๋อนี่นะครับมีดหมอนี่หลวงพ่อนี่อะไรนี่อันนี้เสียนพ่อแก่หลวงพ่อพวงวัดเทพนรสิงห์บุรีรัมย์บุรีรัมย์หรือสายบุรีรัมย์นะครับบุรีรัมย์เสียนพ่อแก่พร้อม ผมรูปประคำเนี่ยครับนี่เท่าไหร่ชุดนี้ชุดนี้900ครับ900หลวงพ่อพวงวัดเทพนรสิงห์บุรีรัมย์นี่900นะไปพญานาคของที่ไหนเป็นอาจารย์ในสร้างพระใหญ่ชัยภูมิพระใหญ่ชัยภูมิพระใหญ่ชัยภูมินี่เท่าไหร่เนี่ยเป็นเนื้ออะไรทองเหลืองก่อนเนื้อทองเหลือง500 500เหรอพญานาคเที่ยวปู่ชีวกหมอชีวกนะหมอชีวกปู่ชีวกที่ไหนอ่ะอันนี้ไม่ทราบที่รูปประคำด้วยพร้อมรูปประคำนี่เท่าไหร่พร้อมรูปประคำ500ครับ500นะครับปู่ชีวกนี่ไม่ทราบที่เหรอไม่ทราบที่นี่องค์ปู่ชีวกปู่ชีวกแต่องค์นี้สวยนะองค์นี้สวยอุดมอนสารไหมองค์นี้สวยแต่อันนี้มันเหมือนเห็นทั่วไปไงไม่รู้แต่อันนี้สวยจริงๆปู่ชีวกนี้นี่500เลยเหรอนี่อันนี้500พร้อมไป
หอมลูกประคำนี่แต่ไม่รู้ที่ใช่ไม่รู้ที่เอามาจนจำไม่ได้แล้วบางทีพวกหอมชีพวกกุมารพัดอ๋อนี่ปู่ชีวกวัดท่าสูงอ๋อของหลวงพ่อฤาษีดำเออเหรอนี่เท่าไหร่ล่ะนี่600อันนี้สวยจริงอันนี้แต่อันนี้มันเห็นทั่วไปอุดมวลสารด้วยใช่มวลสารด้วยปู่ชีวกของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับอันนี้ล่ะอันนี้เต่าหลวงปู่อิ๋วหลิวหลวงปู่หลิวออกวัดหนองอ้อปี63ออกวัดหนองอ้อนะครับนี่ปี63ตรงนี้ก็มีพระสังกัจจายนะครับแล้วก็ลงยานี่เท่าไหร่เหรออันนี้500 500นะครับพร้อมกรอบรองทรงนี่เหรอต่อไปเซียนแต่ลงสีหลวงปู่อุดมทรัพย์ออกปี63ออกปี63ของหลวงปู่อุดมศักดิ์วัดเวฬุวันศรีสังเกตอ๋อเขามาออกใช่ไหมไม่ใช่ที่นั่นใช่ไหมนี่เท่าไหร่ล่ะอันนี้ก็400รวมส่ง400รวมส่งนะครับราหูหลวงตาพวงราหูหลวงตาพวงยโสนี่เหรอยโสธรวัดศรีธรรมออกราหูด้วยเหรอนี่ราหูอมจันทร์เป็นไม้หรือว่าเป็นเนื้อผงเนื้อผงอ๋อเป็นเนื้อผงหรือว่ากะลานี่เท่าไหร่อันนี้500ครับ500หลวงตาพวงนะครับตาพวงยโสธรอันนี้ก็นี่อะไรยี่กอหงเทพเจ้าแห่งความสำเร็จเสียงโชคเสียงลาบวัดไหนวัดเวฬุวันหลวงปู่อุดมทรัพย์ปลูกเสกหลวงปู่อุดมทรัพย์นะครับปลูกเสกนี่เท่าไหร่ยาปากกา500ครับ500นะปากกาแล้วนี่ล่ะท้าวเวสสุวรรณนี่สวยจังพุทธไทยสวรรค์โอ้สวยสวยอันนี้พุทธไทยสวรรค์อยุธยานี่ราคาเท่าไหร่นี่900 900ด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะฮะสวรรค์พุทธไทยสวรรค์ด้านหน้าจะเป็นหน้าทองแล้วก็ลงยาด้านหลังก็จะเป็นสีทองเลยครับนี่เท่าไหร่นะ500เหรอ900พอ900อันนี้แพงอันนี้ฤาษีครูบากฤษณะครูบากฤษณะออกแบบได้สวยมากเลยโอ้ด้านหลังด้านหลังก็เป็นสัญลักษณ์นี้อยู่แล้วเขาเรียกยันอะไรนี่รู้ป่ะยันไอ้ยันประจำเขานะนี่ Butterfly แต่ทางไอ้คนคนบากิสนะคนต่างประเทศนิยมนะนี่คนต่างประเทศอยากได้นะผีเสื้อนี่เท่าไหร่เนี่ยอันนี้ก็800 800ราคาสูงนะพวกบากิสนะพญาคุดจากที่ไหนนี่พญาคุดหลวงปู่อุดมทรัพย์โอ้หลวงปู่อุดมทรัพย์วัดเวฬุวันแต่เขาออกแบบสวยมากเลยวัดเวฬุวันศรีสังเกตนี่เท่าไหร่นี่อันนี้600รวมส่ง600รวมส่งนะครับพญาลงยาสวยงามมากเลยลงยาต่อไปก็พญาคุดหลวงพ่อวันวัดคลองคูนที่ไหนจังหวัดอะไรชัยนาทชัยนาทหลวงพ่อวันหลวงพ่อวันวัดคลองเป็นเนื้ออะไรเนี่ยเหมือนเนื้อเงินเลยเนื้อพายเงินพายเงินแต่ไม่ใช่เงินเนี่ยครับไม่ใช่เนื้อพายเงินด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับด้านหลังมีโคตรนินหลวงพ่อวันวัดคลองหลวงพ่อวันนี่เท่าไหร่มรณะไปปี2ปีกันอันนี้5อันนี้600 600นะรวมส่งนะนี่เหรอตะไคร้อ๋อตะไคร้วัดเจดีย์เจดีย์หลวงตะไคร้วัดเจดีย์นี่เท่าไหร่เลยตะไคร้นี่300 300นะครับหนุมานหลวงปู่คำบุหลวงปู่คำบุเป็นหนุมานชมพูโอ้สวยวัดกุฎชมเป็นเนื้ออะไรเป็นเนื้อไม่แน่ใจว่าเนื้อเงินหรือเนื้ออะไรนะครับนี่เท่าไหร่อันนี้600รวมส่ง600คงไม่ใช่เงินหรอกดูแล้วใส่กันไหลเงินหลวงปู่อะไรนะคำบุหลวงปู่คำบุวัดกุฎชมพูอุบลราชธานีท่านดังเรื่องอะไรนุมานเหร
ทุกอย่างครับเคี้ยวขาดปลอดภัยแต่ถ้าหนุมานดังก็หลวงพ่อสุนนะที่ผมเคยไปหลวงพ่อสุนต่อมาท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่ไม่ทราบที่โอ้ไม่ทราบที่อันนี้ไม่ทราบที่ใช่ไหมไม่ทราบที่นี่เท่าไหร่นี่500ความสูง500แต่ไม่ทราบที่นะครับท้าวเวสสุวรรณนี่อ่ะชูชกวัดมหาธาตุยโสธรโอ้นี่ยโสธรงานข้างหลังแม่นางกวักงานนางกวักนี่ข้างหลังเหรออืมนี่บูชาเท่าไหร่นี่เป็นเนื้อผงเนื้อผงพุทธคุณบูชาเท่าไหร่450รวม450รวมศพครับพระราหูไม่ทราบที่เราแกะจักรลาโอ้แกะจักรลาหลวงพ่อน้อยวะเนี่ยอาหลวงพ่อน้อยราคาสูงอยู่นะนี่โอ้แกะจักรลาเลยเหรอนี่นี่เท่าไหร่นี่อันนี้500รวมศพได้กรอบนี้ด้วยวะได้กรอบเลยแต่ตรงนี้เขาลงไอเจิมเจิมทองแต่ไม่รู้ที่เหรอไม่รู้ที่อันนี้พระพิฆเนศหลวงปู่แสงวัดโพชัยนครพนมดูเข้มขลังอย่างนี้ทำเป็นแบบหล่อหินไทยอ๋อหล่อแบบโบราณเนอะหล่อแบบโบราณหล่อหินไทยหลวงปู่แสงดูเป็นเหมือนสนิมขึ้นนี่เท่าไหร่นี่อันนี้600รวมส่ง600รวมส่งนะครับปู่แสงวัดโพชัยนครพนมก็เพิ่งมรณะไปไม่นานเขาจะตุคามรามเทพสมัยนั้นมั้งเนี่ยนี่เท่าไหร่นี่เผื่อใครอยากสะสมไป400รวมส่ง400รวมส่งโลหะสมัยนั้นแย่งกันเลยนะเนี่ยโลหะทุกสวยเผื่อคนเขาอยากสะสมไว้เป็นที่ระลึกอะไรเลยหนุมานหนุมานไม่ทราบที่โอ้หนุมานหลวงพ่อสุนหรือว่าหนุมานไม่ทราบที่แต่หลวงพ่อสุนเขาจะเป็นเนื้อไม้นะส่วนมากหนุมานไม่ทราบที่จะมีโอ้นี่เท่าไหร่นี่ประมาณไม่ทราบที่เอา500รวมส่ง500เสือเนี่ยผมไม่ทราบที่เหมือนกันอ้าวไม่ทราบที่เนื้อผมเนื้อผมพุทธคุณเนื้อผมพุทธคุณนะครับนี่ก็ไม่ทราบที่ไม่ทราบที่เอาเท่าไหร่นี่ไม่ทราบที่เอา300นะครับหล่อไม่สวยนะน่าจะหล่อแบบโบราณเสือหลวงพ่อคูณเสือหลวงพ่อคูณรุ่นกายเทพกายเทพหลวงพ่อคูณสร้างด้วยเหรอเสือหลวงพ่อคูณสร้างปี57โอ้ต่อโคตรสวยรุ่นกายเทพทำเหมือนของหลวงพ่อปานเลยนะเนี่ยเสือหลวงพ่อคูณของหลวงพ่อคูณเนี่ยเท่าไหร่ความพับพระรุ่นกายเทพโอ้นี่เท่าไหร่อันนี้550ตัว550ของพวกคูณนะพวกคูณพันอยู่ใช่ไหมเนี่ยพันครับพันของปี57ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยได้ยินว่าสร้างเสือสร้างน้อยใช่ไหมสร้างน้อยออกมาพร้อมกับค่าเหรียญนี่นะรุ่นกายเทพพวกคูณพวกคูณปลูกเศษล่างคลิปนี้ก็ออกเป็นแนวเครื่องรางนะครับของพี่พันนะครับว่าจะเป็นมีดหมอแล้วก็หนุมานนะครับทราบที่ก็มีไม่ทราบที่ก็มีนะครับนี่ใครสนใจก็ทักมาได้นะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับถือว่าเป็นเครื่องรางนะครับสนใจเดี๋ยวผมลงเบอร์โทรไว้ให้นะครับ